วิเคราะห์เพลงมิจิเทยุคุของฟูจิคาเซ Very Cat Sound สวัสดีครับอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์เพลงกันซึ่งเพลงที่เลือกในวันนี้คือเพลงที่มีคนรีเควสต์มาก็คือเพลงของฟูจิคาเซนะครับผมก็เลยเลือกเอาเพลงที่ค่อนข้างใหม่ในตอนนี้ของฟูจิคาเซมาละกันนะครับชื่อเพลงมิจิเทยุคุนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษมันจะแปลว่า overflowing เนาะอันนี้ผมถามผู้รู้ในภาษาญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันแปลว่าเติมเต็มการได้รับการเติมเต็มนะครับทีนี้เนี่ยเพลงเนี้ยดั้งเดิมบอกก่อนว่ามันเป็นเพลง key A นะครับเพลง key A แต่ว่าผมจะ transpose มาเป็น key C เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสะดวกกับการทำความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบว่าไม่ได้คล่องมากอาจจะเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราต้องเจอคีย์อะไรที่เป็นติดชาร์ปติดแฟดเยอะๆอาจจะมึนได้นะครับตรงนี้ผมจะทำให้ซิมเพิลที่สุดเข้าใจง่ายสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยการเปลี่ยนคีย์เนาะเป็นคีย์ C นะครับเป็นคีย์ที่ซิมเพิลสุดมิวสกอร์นะครับใช้เว็บมิวสกอร์แล้วก็เว็บอื่นผสมกันแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันน่าจะตรงที่สุดก็อันไหนมีผิดพลาดก็แก้ไปประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะตรงที่สุดเหมือนตามในสกอร์เป๊ะไหมนะแต่ว่าอันนี้ก็เอาจากหลายๆที่มาพยายามหาค่าเฉลี่ยแล้วกันดูว่าเขาแกะประมาณนี้นะครับพอจะให้แกะเองหมดก็น่าจะไม่ไหวนะน่าจะเปลืองเวลาเกินไปนะครับผมต้องทำหลายอย่างต้องสอนเป็นหลักเนาะก็เอาประมาณหนึ่งแล้วก็มีการวิเคราะห์มาให้ว่าแต่ละอันมันคิดยังไงเนาะวันนี้ที่จะให้ดูก็จะมีอยู่ประมาณ4ท่อนเนาะมีแค่ท่อนอินโทรท่อนเวอร์ท่อนพรีคอรัสท่อนฮุกโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยฟังเพลงก็อาจจะลองไปฟังเพลงตัวต้นฉบับกันก่อนเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คนพูดถึงกันเยอะแหละนะครับว่ามันเพราะมากๆนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์อะไรหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียวมีการคอมโพสิชันที่น่าสนใจมาดูตั้งแต่ท่อนแรกเลยถ้าสังเกตในโน้ตเนี่ยเขาทำเป็นคู่ไว้เนาะมันจะเล่นเป็นเหมือนเป็นคู่เป็นไส้ของคอร์ดเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะงงคือผมจะเล่นให้ดูแค่ตัวท็อปโน้ตเมโลดี้ตัวบนตัวเดียวเนาะเป็นตัวที่เป็นเอสเซนต์ของมันดื้อ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 อย่างนี้นะอ่ะตอนแรกเล่นห้องแรกนะ C กับ E minor เอาแค่นี้ก่อนตอนแรกสุดก็เริ่มด้วย4แล้วก็คอร์ด C เริ่มด้วย1แล้วคอร์ด1อย่างนี้คือพอมัน establish ชัดๆอย่างเงี้ย establish คือเหมือนมันแบบมีความเริ่มด้วยความแข็งแรงเลยก่อนว่าตัวโทนิกตัว1เนี่ยตัว1เราจะรู้สึกได้ชัดเจนว่าโอ้นี่เพลงคีย์นี้แน่นอนเพลงคีย์ C ไม่ใช่คีย์ C จริงๆมันคีย์ A เนาะแต่เพลงมันเป็นคีย์เนี้ยตึ้งเนี่ยเป็นศูนย์กลางแน่นอนนะครับชัดๆแล้วก็ค่อนข้างจะฟังง่ายนะฟังง่ายถ้าเกิดว่ามันเริ่มโดยตัวที่1หรือว่าตัวโทนิกหรือคอร์ดที่เป็นคอร์ด1เงี้ยแล้วก็ตัวต่อไปพอคอร์ด3 1แล้วไปคอร์ด3คอร์ด E minor เนาะไม่มีอะไรคือทุกอย่างมันก็ลงตามคอร์ดหมดตัวนี้เนี่ยมันก็ตัว5ใช่ไหมตัว5ของคอร์ด E minor แล้วก็ลงที่ C นี่ก็เป็น F ก็ลงตัว5ของคอร์ด Fคอร์ด F คือคอร์ด4เนาะตรงนี้ง่ายไม่มีอะไรง่ายแล้วต่อไปท่อนต่อไปตัวนี้นะไม่ต้องคิดคอร์ดก็ได้มันนิดเดียวอะครับมันนิดเดียวผลของมันน้อยแต่ถ้าอยากให้คิดนะก็ได้ตัวนี้ตัว9ตัวนี้ตัว3มีตัว4ไม่มีอะไรมันลง9กับ3เยอะก็ดีหน่อยก็ดูเท่หน่อยดูแจ๊สหน่อยแล้วพอตัวต่อไปตัวนี้เท่นะดึงเพราะอะไรตัวโน้ตสำคัญเนี่ยเป็นโน้ตแจ๊สหมดเลยโน้ต3 F เนี่ยF เนี่ยเป็นโน้ต3เนาะเป็นโน้ต3ของคอร์ด D minor ดึงแล้วตัว C ก็เป็นตัว7อันนี้มันคงคิดแล้วแหละว่าใช้ตัวนี้กำลังดีดึงเป็น3 7ดึงต่อตัวนี้เอาตัวแรกก่อนเลยนี่คือตัวเท่นะนี่ตัว2นะครับตัวนายแสดงว่ามันจงใจเล่นตัวนี้ให้มันเลือกเขาเลือกตัวโน้ตที่มันเท่มาตัว2ตึ้งตัวนายของคอร์ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็
2แล้วก็1กับ7ก็ได้อยู่แล้วต่อไปก็ลงที่เลตัว2ตัว2คอร์ดอีกนะคนนี้ก็ตัว2 9สังเกตนะเขาเล่น7มี3กับ7เท่ๆอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีตัว9เนี่ยหลายตัวหน่อยเขาจงใจเลือกนะเขาจงใจเลือกโน้ตเท่ๆตัว9มาเนี่ยตัว2เนี่ยฟังดูมันจะรู้สึกละมุนตัว9เนี่ยอ่ะตัว2กับ9คือตัวเดียวกันเนี่ยเราเล่น4 7 4 major 7แล้วเราเล่นตัวโน้ตตัว2เนี่ยมันละมุนนะครับเพลงนี้จงใจเลือกตัว2อยู่บ่อยๆแต่ถามว่าตัวธรรมดาที่ตก5ตก1อะไรเงี้ยมีไหมมีพอปะปลายไปเรื่อยๆก็คือเพลงป๊อปแบบมันก็เป็นอย่างนี้เลยเพียงแต่บางตัวเขาก็เลือกตัวเท่ๆที่เป็นแจ๊สมาด้วยเนาะพอมาเล่นคอร์ด1นะครับเสร็จปั๊บมันเข้า C sharp หรือ D flat เฉยเลยเนี่ยมีการเล่นสลับเหมือนกับไอ้ช่วงที่มันเข้าคอร์ด C sharp เนี่ยครับเหมือนมันทำการชิปคีย์ขึ้นไปครึ่งเสียงอะเซมิโทนอะแล้วก็เล่นตรงนี้เป็นคีย์เป็นคีย์ C sharp แทนเขาก็มีโน้ตที่มันเมโลดี้ที่แบบว่าอยู่ใน C sharp แล้วก็ตึงอย่างเงี้ยคือท่าเนี้ยอย่างเท่เล่น C เหมือนกับเล่นคอร์ด1 3 4 6นะฮะแล้วก็วน2 5 1ดูปกตินะแต่ว่าพอเล่น1เสร็จปั๊บมีการเล่น C sharp ชิปแล้วกลับมา C ใหม่เอา C sharp ตัวนี้มาขั้นนิดนึงมาเอามา passing ความรู้สึกแบบเหมือนตัดเลี่ยนนะผมว่ามันตัดเลี่ยนนะ C เสร็จปั๊บแล้ว C sharp แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วไปท่อนต่อไปท่าเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักในเพลงป๊อปปกติเนาะถือว่าใช้ได้ดีนะครับมาต่อนะท่อนต่อไปมันเหมือนเดิมนี่หว่าเหมือนเดิมเสร็จปั๊บไอ้ท่อน C sharp นี้มันจะลงอย่างนี้มาเล่นอย่างนี้มาเล่น C sharp หรือ D flat ใช่ไหมเสร็จปั๊บมาเล่นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วหยุดเหยียบแพดเดิลยาวๆให้มันแบบค้างๆจริงๆมันเล่นอย่างนี้ถามว่าจริงๆมันคืออะไรครับมันคือคอร์ดC sharp นั่นแหละ C sharp นั่นแหละแต่ว่ามันเติมตัว2ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมันคือ C sharp major 9นะครับหรือไม่ C sharp add 9เนี่ยเป็นอย่างงี้ตัวนี้ฮะนี่คือ1 3 5เสร็จปั๊บเล่น7แล้วก็มี9ถือว่ามันตัดคือแบบว่าไม่ต้องเล่นทุกตัวเอาตัวนี้ออกมาเติมตรงนี้แทนมาเติมตัวล่างแทนอย่างงี้ตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้ออกเหลือแค่นี้มันก็เหมือนแบบจริงๆมันเหมือนท่อนเมื่อกี้แหละมันคือ C เสร็จปั๊บยกคีย์ชิปขึ้นมาเป็น C sharp แป๊บเดียวแล้วค่อยกลับมาเป็น C เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนในช่วงแป๊บเดียวนั้นน่ะมันเล่นลูกเล่นแบบเหมือนทำให้มันได้ยินชัดๆแล้วก็กลับมาเท่อะคืออยู่ดีๆก็ชิปคีย์จิ๊ดนึงขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอเพลงป๊อปแบบทำท่าเนี้ยก็ค่อนข้างจีเนียสอยู่ว่ามันเข้ากันได้ด้วยเว้ยมาต่อนะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย C sharp เนี่ยที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันก็คือว่ามันเล่นลูกเล่นแหละมันชิปคีย์ยกคีย์แป๊บนึงแล้วมันก็กลับมาที่เดิมนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วสูตรคอร์ดเนี้ยถ้าซิมเปิ้ลมันก็คือ1 3 4 6แล้วก็2 5 1 2 5 1แล้วก็ทำการ passing ชิปคีย์นิดนึงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมจบแล้วนะอินโทรเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับเรียบง่ายอยู่อ่ะท่อนต่อไปนะครับเวอร์สนะครับท่อนต่อไปเวอร์สเนี่ยมีอยู่8ห้องมาเดี๋ยวลุยกันเลยเล่น C ยาวๆนะครับนี่ท่อนแรกอ่ะนี่ท่อน2ต่อไปจะเป็น G minorแล้ว
แล้วก็ 4-7 แล้วก็ F อันนี้คือจบห้วงหนึ่งอ่ะทีเนี้ยมันก็จะดูง่ายนะว่าไม่มีอะไรคือ C ยาวๆเสร็จปั๊บ G minor เข้า 4-7 เข้า F ซึ่ง G minor 7กับ F กับ C 7มาจากไหนจริงๆมันคือ2 5 1นะครับนั่นคือเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วคือแจ๊สอีกแล้วนะมาแจ๊สอีกแล้ว2 5 1เข้า F นี่นะครับมันจะเป็นคอร์ดแบบแจ๊สอะ2 5 1โดยที่ใช้ไอคอร์ด G minor 7 C 7เข้า F major 7นะครับมันคือคอร์ดเขาเรียก2ของ4 5ของ4แล้วก็ไป4คือ F อะคือคอร์ด4เอาใหม่ลองคิดว่า F คือคอร์ด4แต่ทีเนี้ยมันเหมือนเอาตัวเองอ่ะมาตั้งเป็นอีกคีย์นึงแล้วก็คอร์ด2ของคีย์ F เนี่ยคือ G minor คอร์ด5 7ของคีย์ F เนี่ยคือ4อย่างเงี้ยเขาถึงเรียกเป็น2ของ4 5ของ4เพราะว่า F มันคือ4ของคีย์นี้ไงเนี่ยแสดงว่าตรงนี้มันเกิดการวาร์ปไปคีย์ F อยู่แป๊บนึงนะครับวาร์ปคีย์แป๊บนึงแล้วก็กลับมาที่ F ตรงนี้ก็คือเป็นคีย์ปกตินะครับนี่คือท่าแจ๊สเลยท่าแจ๊สเลยคือเล่น1ยาวๆเสร็จปั๊บมันขึ้น1ก็จะไปเข้าไป4แล้วง่ายๆคือ C แล้วจะไป F แต่ว่าระหว่างนั้นนะขอ2 5 1รีลานิดนึงเพื่อเข้า F ได้อย่างแบบสมูทขึ้นฟังอีกทีนะประมาณนี้เนาะได้ละเนี่ยท่อนแรกนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่ท่อนแรกก็มีลูกเล่นแล้วนะเนี่ยก็มีการแบบวาร์ปเปลี่ยนคีย์โดยใช้ทูไฟวันแล้วนะท่อน2นะครับก็คล้ายๆเดิมแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมคล้ายเดิมมีการเปลี่ยนเมโลดี้ให้พีคขึ้นนิดหน่อยตึ๊ด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 เนี่ยนิดนึงเพราะว่าท่อนแรกมันก็จะเรียบๆมาแล้วอันนี้เขาขอเปลี่ยนนิดนึงจะได้พีคขึ้นนิดนึงแต่โครงสร้างคอร์ดยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะ G minor ไป C 7อะไรมันนี่ C 7นะจริงๆต้อง7เพราะว่ามันชัดเจนตอนนี้มันมีจุดที่บ่งบอกว่าเป็น C 7ตรงมีตัว B flat อยู่นะครับนี่7ก็โครงสร้างเดิมแหละครับไม่มีอะไรมันคือ1แล้วก็ยาวๆแล้วก็2 5 1เข้า4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมา1แล้วก็2 5 1เข้า4แค่นี้ไม่มีอะไรแต่ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจคือเค้าคิดโมทีฟได้เท่อ่ะน่าสนใจคือเตเดเดเดเต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 เดเดเต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 เดเดเตเดเตเดเตเด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 เตเดเดเดเตเดเตเดเตเดเดตึ๊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 ดตาดึ๊ดเนี่ยตรงตาดึ๊ดเนี่ยไอ้เม็ดตาดึ๊ดตาดึ๊ดเนี่ยเราหยุดตรงเนี้ยแจ๋วนะปกติไม่ค่อยเจอเหมือนกับว่ามันทําให้เพลงนี้มันน่าสนใจตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเอาสแตนดิ้งแต่ต้นโมทีฟเก๋อ่ะก็เท่นะครับเท่อ่ะไปต่อจบท่อนเวิร์สพี่คอรัสสั้นมากพี่คอรัสนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องคอร์ดก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจาะเรื่องเมโลดี้กันอีกทีมา D minor มาก่อนเลยเนาะท่อนต่อไป E minor แล้วก็ A D minor E minor A minor ก็คือ2 3 6เนาะแล้วก็ท่อนต่อไปนะครับมันจะเป็น B flat major 7นะครับมันจะเป็นอย่างงี้แล้วก็เป็น G แล้วก็เป็น C7 เนาะจริงๆก็คือค่อนข้างเรียบง่ายแต่เท่ถามว่า B flat major 7มาจากไหนนะครับมันก็คือคอร์ด flat 7นะครับคอร์ด flat 7อันนี้เราเจอบ่อยๆในเพลงทั่วไปแล้วเนาะที่มีสำเนียงแบบอินดี้นิดนึงเนาะคอร์ดแฟต7มันก็คือท่าที่เรียกว่าแบ็คดอร์เนาะซึ่งมันเหมือนเป็นการยืมคอร์ดมาจากไมเนอร์ทางไมเนอร์ใช่ไหมครับก็ปกติเนี่ยทางเมเจอร์เนี่ยคอร์ด B มันต้องเป็น B ดิมถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันกลายเป็น B flat major 7เหมือนมันเป็นแบ็คดอร์มันยืมคอร์ดมาจากอะไรบางอย่างนะครับมันยืมคอร์ดจริงๆบอกแล้วแหละมันยืมคอร์ดมาจากคีย์ F นะเพราะคีย์ F อ่ะมันมี
มันมีคอร์ด4เมเจอร์7ตรงนี้อยู่เนาะคิดอย่างนั้นก็ได้ง่ายๆคิดอย่างนั้นง่ายๆจริงๆมันก็เขาเรียกมิกโซลิเดียนโหมดอ่ะถ้าเอาลึกๆเขาเรียกมิกโซลิเดียนโหมดอ่ะช่างมันเอาไม่ต้องลึกมากเท่าไหร่มันคือคิดเป็นคีย์เอฟแหละมันเหมือนว่ามันยืมของมันจากคีย์เอฟตรงนี้ทําการแปลงร่างเป็นคีย์เอฟแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาที่ G นี่กลายเป็นคีย์เดิมละแล้วก็ตรง C เนี้ยตรง C7 เนี้ยมันทําการส่งเข้าเดี๋ยวมันจะส่งเข้า F แน่นอนเลยมันทําตัวเป็น7อย่างเงี้ยเพราะมันเป็น5ของ F 5ของคีย์ F เนาะเอาใหม่แสดงว่าคอร์ดตอนนี้มันจะเป็นอย่างงี้คอร์ด2ง่ายๆธรรมดาแล้วก็3แล้วก็6แล้วก็มา B flat เป็นคอร์ด8 7ตามตีแล้วก็ G แล้วก็ C7 นี่จบ C7 เนี่ยถามว่าจะเล่น C ปกติได้ไหมจริงๆมันก็ได้แต่ว่าเล่น7มันจะส่งกว่ามันทำการเตรียมจะส่งตัวเองเข้าคอร์ด F ในห้องหน้าคือห้องหน้าเนี่ยมันระเบิดบึ้มที่ฮุกใช่ไหมมันจะระเบิดด้วยคอร์ด4ใช่ไหมมันทำการส่งตัวเองเพื่อไปคอร์ด4ได้สมบูรณ์แบบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย C7 ให้ซึ่งท่าอย่างเงี้ยจริงๆเจอบ่อยในเพลงป๊อปนะครับคือชอบเอาคอร์ดไอ้1 7เนี่ยหรือ5ของ4เนี่ยมาอยู่ตรงตำแหน่งกอดบึ้มฮุกแล้วฮุกบึ้มด้วยคอร์ด4อย่างเงี้ยนะครับส่วนในพาร์ทของพาร์ทของเมโลดี้ผมชอบที่มันยังมีไอ้ต้าดันมีกระตุกอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็เป็นโมทีฟที่จำดีแล้วก็ตรงนี้ก็ยาวๆมันจะเป็นแบบเล่นสเกลไปเลยเนาะเล่นสเกลยาวๆมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าบิวดีอ่ะโอ้โหบิวขึ้นไปถึง E F เท่อะทีนี้เรามาเจาะดูตัวตกเมโลดี้กันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าเมโลดี้ที่ใช้ตรงเนี้ยมันก็มีทั้งตัว7ตัว1ตัว9ผสมกันไปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างละมุนอยู่เพราะว่ามีตัว9บ่อยๆตัวต่อไปพอ E minor ตรงเนี้ยมีตัว7บ่อยๆตัว7ของ E minor ก็ฟังดูดีอยู่มี7 2ที 2ลำที่นะแล้วก็บอกเข้า AA นี่ง่ายๆมีอะไรเพราะว่าเข้า A แล้วก็เล่นคอร์ด A ก็เข้าอยู่แล้วมันก็ตัวหนึ่งธรรมดานะถอนผ่านไม่ต้องคิดแล้วกันส่วนตัวนี้ไอคอร์ดตรงแฟดเจ็ดเล่นอันเนี้ยจริงๆแล้วว่าถ้าเช่าแบบเป๊ะๆนะมันจะมีโน้ตผิดหนึ่งตัวมันจะต้องเป็น B แฟดไม่ใช่ Bถ้าเอาเป๊ะนะแต่ทำไมเขาถึงใช้ B ได้มันลื่นกว่าเดอะมีหลายเหตุผลอย่างแรกคือมันเล่นผ่านแป๊บเดียวครับตัว B ตัวนี้มันถือเป็น passing ไปแล้วเป็น passing เข้าตัว C ตัวเนี้ยเป็น passing มากกว่าที่จะเป็นโน้ตในสเกลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโน้ตในสเกลตัวเนี้ยมันต้องใช้ B flatถึงจะตรงนะเพราะตรงนี้มันกลายเป็นสเกล F ไปละและอีกอย่างมันแป๊บเดียวมันอนุโลมใช่ไหมแล้วมันจะเข้าห้องต่อไปแล้วว่ามันอนุโลมได้อยู่แล้วก็ไปต่อที่ G และโน้ต E ได้เพราะว่าโน้ต E เนี่ยมันเป็นโน้ต13อันนี้ตัวสวยส่วนใหญ่คอร์ดที่เป็นคอร์ดโดมิแนนต์หรือตรงนี้จริงๆแล้วถ้าให้ถูกนะมันคือ G7 นะมันคือ7ที่เติมไปถึง13เลยเราบอกว่าถ้าเอาแบบเรียกตรงๆให้มันถูกมันคือ G13 อย่างนี้เขามีตัว E ตรงนี้มันคือ13เราไป7เนี่ยตัวเท่หมด13เราไป7อันนี้คือคอร์ดคือโทนของ13เนี่ย Mid Tension 13เนี่ยมันถูกใช้ในคอร์ดที่เป็น dominant 7หรือคอร์ด7คอร์ด5เนี่ยเราจะฟังดูดีใช้เยอะตัวนี้คือตัวเท่ของแบบฟังดูเป็นแจ๊สแล้วก็7เท่เลย
ส่วนต้นสุดท้ายคือมันเป็นคอร์ด C7 เนาะแต่ว่าเมโลดี้ที่ลงตกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัว2ก็เท่ครับก็คือเป็นตัวแจ๊สอยู่แล้วแสดงว่ามันก็มีการเล็งตัวแจ๊สพอประมาณนะครับมีการเล็ง7เล็ง9เล็ง13พอประมาณแต่ว่ามันก็ยัง อีกประมาณ 40% หรือแทบจะครึ่งนึงมันก็ยังปนด้วยโน้ตที่เป็นแบบเพลงป๊อปอยู่ขึ้นลง1ลง5ธรรมดาปนกันครึ่งๆนะครับไปต่อนะมาถึงท่อนฮุกแล้วครับท่อนฮุกท่อนสำคัญของเพลงนะลึกมาขึ้นคอร์ด4เลยตามสไตล์แนวญี่ปุ่นนะจะต้องแบบเน้นคอร์ด4ขึ้นคอร์ด4แล้วก็2แล้วก็5แล้วก็12 5 1โดยที่1เป็น7เอาแค่นี้ก่อนคือขึ้นมาก็เล่นคอร์ด4นำเลยอันนี้นี่คือท่าญี่ปุ่นเลยชอบแบบเน้นคอร์ด4เป็นสรณะนะครับชอบลีเดียนมากเพลงแนวญี่ปุ่นจะเป็นอย่างงี้แหละจะชอบเน้นคอร์ด4ขึ้นมานี่ต้องระเบิดบึ้มคอร์ด4เสร็จปั๊บถอยมาเป็นคอร์ด3เนาะถอยมาเป็นคอร์ด2แล้วก็มันก็เป็น2ไฟเข้าแล้วก็1 2 5 1นะแต่ตัว1ตัวเนี้ยมันทำการแปลงตัวเองคือไม่ใช่1ปกติมันเป็น C7 เพราะว่ามันจะส่งเข้า F ห้องต่อไปแต่ตรงเนี้ยมันเล่นลูกเล่นอีกคือแทนที่มันจะ C7 แล้วมันส่งเลยนะมันไม่นะมัน C7 เสร็จปั๊บมันเล่น F sharp 7นะครับ F sharp 7เล่นอย่างนี้มีคอร์ดส่งตรงนี้แล้วค่อยไปเข้า F เข้าไปเข้า1บน1อีกทีมาได้ไงตรงเนี้ยไอ้ C7 ตัวนี้ฮะแล้วเล่น F C แล้วเปลี่ยนมาเล่น F sharp มาได้ไงคือตรงเนี้ยต้องเรียกว่ามันเป็นท่าที่เรียกว่าไตโทนซับอะครับไตโทนซับคือมันจะเกี่ยวกับเรื่องคอร์ดเอาเติร์ดโอ้โหมันลึกอะไม่รู้จะอธิบายไงดีมันลึกจนไม่อธิบายสั้นๆไม่ได้ครับอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องแจ๊สฮาร์โมนีเนาะใครอยากสนใจเรียนมาเรียนที่วิชารหัสวิชา401ได้401 402นะเอาเป็นว่า C7 น่ะคอร์ดเนี้ย C7 ปกติทางแจ๊สชอบเติมเป็นแบบเป็น9แล้วก็เป็น13คือตัวนี้นะทีเนี้ยมันจะมีการเติมจนสุดเลยอ่ะเขาเรียกเอาเติร์ดอันนี้คือคอร์ดเขาเรียก7เอาเติร์ด7 flat 9 flat 13ตัวเนี้ยมันพอเราเปลี่ยนเบสเล่นไม่เล่นตัวเนี้ยแต่เล่นตัวไตโทนของมันคือตัวไตโทนคือนับไป3 D E C D E แล้วก็ F sharp ตัวเนี้ยเล่นคอร์ดเหมือนเดิมแต่เป็นแต่เปลี่ยนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ F sharp 7พอดีมันเหมือนกับว่า C เอาเติร์ดมีค่าเท่ากับ F sharp 13พอดีทีนี้เนี่ยถ้าเราถอดความเป็นเอาเติร์ดออกสมมุตินะถ้าเราตัวเนี้ยเราไม่เล่นถึงเอาเติร์ดเราถอดความเป็นคอร์ด9ออกเราถอดความเป็นถอดคอร์ด13ออกเราเหลือแค่นี้แค่ C E G B flat แล้วเราเริ่มเล่น F ก็เท่ากับว่ามันกลายเป็นคอร์ดที่แทนกันได้ไหมเพราะว่ามันเป็นคอร์ดเหมือนกันนะมันเป็นคอร์ดเดียวกันอะเอาคล้ายๆคร่าวๆว่ามันคือคอร์ดเดียวกันมันให้ซาวด์เหมือนกันแบบเดียวกันมันเลยใช้ได้เนี่ยดูนะ F sharp นี่ตัว1นี่ตัว3นี่ตัว7นี่เป็นคอร์ด7ละคอร์ด7 7แล้วมีตัว9ให้เห็นนะคือเอาง่ายๆว่าC7 กับ F sharp 7น่ะมันเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่ไตโทนแล้วคู่ไตโทนเนี้ยมันเหมือนว่าถ้าเล่นตัวนี้7มันจะเท่ากับอีกตัวนึง7ได้อันนี้คืออธิบายแบบง่ายนะ2คอร์ดเนี้ยเหมือนเป็นคอร์ดเดียวกันแต่มันจะลึกนิดนึงนะครับลึกนิดนึงแต่เอาเป็นใช้งานง่ายๆก็คือว่ามันถือเป็นคอร์ดเดียวกันไปเลยนะครับเพราะงั้นมันเลยมาแทรกตรงนี้ได้แทนที่เขาจะ C7 แล้วเข้า F ไปเลยฮะเขาเป็น C7 ก่อนเสร็จปั๊บเข้ามาส่งด้วย F sharp อีกทีแล้วค่อยเข้า F sharp ปกติอะไรอย่างเงี้ยนี่คือท่าที่เขาใช้ตรงนี้คือเขาเรียกไตโทนซับ
นะครับอันนี้เป็นทางแจ๊สเนาะเออบอกแล้วเพลงนี้มาแจ๊สอีกแล้ว มาเอาใหม่นะมันจะเป็น3 2 54 7นี่คือจบท่อนแรกเสร็จปั๊บระหว่างจบท่อนแรกปั๊บมันขอส่งด้วย F sharp 7นิดนึงแล้วก็ไปค่อยกลับเข้า4อีกรอบมาเล่นต่อท่อนต่อไปนะแล้วมา3แล้วมา6แล้วก็มา2แล้วก็มา5แล้วก็ท่อนจบก็เข้า1เข้าโดน12 5 1อันนี้ก็ธรรมดานะไม่มีอะไรก็คือว่าก็ต่อเนื่องจากฮุกเดิมก็คือมา4แล้วก็3แล้วก็ส่งเป็น6คือส่งคอร์ดถี่ขึ้นหน่อยนึงเสร็จปั๊บก็มาใช้2 5 1อีกถูกไว้วันไฟแล้วก็จบเซตคอร์ดเป็นแบบนี้ตอนท้ายจะคลี่คลายนิดนึงจะเหมือนกับไม่ได้มีตัวประหลาดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นช่วงเพลาะๆแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ต้องเล่นอะไรประหลาดอะไรมากไอ้ตอน F sharp ก็แอบใส่มาแล้วไงก็เลยไม่ได้ประหลาดอะไรมากโอเคทีนี้ในพาร์ทของเมโลดี้เนาะเมโลดี้ตัวตกของคอร์ดถ้าเราจะดูจะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเพนทาโทนิกสเกลอะเหมือนเพลงไทยแต่ว่าตัวตกเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะ6 7 6 5 3 2 3 5โอ้โหตัวตกแต่ตัวคือมันมาตกตัวแจ๊สเยอะมี7นะฮะมี3มี9อย่างเงี้ยตกตัวแจ๊สเยอะอ่ะพอเข้าคอร์ด E minor ตัวนี้ก็ตก7อีกที่เหลือก็โอเคพอไปคอร์ด D minor มันจะตกตัว1 2 1 9 1แล้วก็เป็นตัว7อย่างเงี้ยคือมันพอมันเลือกโน้ตพวกนี้มันตกตัวแจ๊สเยอะโดยปริยายอยู่แล้วพอเปลี่ยนคอร์ดไปมันก็ทำให้เปลี่ยนสีเลือกตัวตกที่แปลกออกไปพอ G ตัวนี้ตัว7ตัว7ของ G นะได้อยู่เท่อยู่แล้วก็มาตกคอร์ดนี้นะตึงคอร์ดนี้จริงๆแล้วมันคือ C7 ใช่ไหม C7 โดยที่เขาเลือกตัว Gก็ไม่มีอะไรก็ป๊อปตัว G ธรรมดาฮะใช่ไหมแล้วก็ต่อเดอเหมือนเดิมแล้วก็ A ตัว A นี้จะเป็นตัว1แล้วก็ตัว7อะไรเงี้ยก็เท่ดีต่อจากนั้นนี่3 3 2 3อย่างนี้เท่3 2 3 1 7เนี่ย3 2 3อันนี้เท่อันนี้เลือกให้ดีแล้วก็ G7 จะเป็นอย่างนี้7 7 13 7นี่ก็เลือกโน้ตดีแล้วก็13แล้วก็สุดท้ายก็ตกความคลี่คลายที่1คือถ้าสังเกตเพลงเนี้ยมันไม่ได้เลือกตัว9ตัว7ชำชำแบบเพลงบางเพลงที่ผมเคยวิเคราะห์ไปอย่างพวกแบบแมกเนติกอะไรเงี้ยอันพวกนั้นคือมันจงใจให้ซาวมันฟังดูแจ๊สเยอะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเพลงแบบออกแนวเพาะป๊อปซะเยอะแต่เขาก็มีการครึ่งนึงแหละผมให้ครึ่งนึงเลยเกือบครึ่งเลยที่เน้นที่มีตัวตกแบบแจ๊สขึ้นมาซึ่งเพลงมันก็มีชั้นเชิงอยู่นะครับมีความเท่ในแบบของมันแล้วก็ลักษณะของการใช้
เมโลดี้หลายอย่างที่บอกว่าตัวโมทีฟอะน่าสนใจเลยเป็นเอกลักษณ์นะครับดูดีเลยแล้วก็มีตัวแอบอะที่ผมบอกว่ามันแอบแบบใส่ตัวประหลาดมาเนี่ย C7 เสร็จปั๊บ F sharp 7ที่บอกแจกใส่ไตโทนอะไรเงี้ยเพื่อสร้างสีสันที่น่าสนใจตอนท่อนส่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ท่อนแรกๆอ่ะไอ้ท่อนแรกๆที่ท่อนอินโทรอ่ะที่แบบเล่นๆอยู่ปั๊บชิปคีย์ยกนี่คือเอกลักษณ์มากๆนะไม่ค่อยเจอเนี่ยที่แบบ C เสร็จปั๊บ C sharp อย่างเงี้ยคือหายากเล่นแบบพอ C เสร็จปั๊บแล้วก็อันเนี้ยอย่างเท่แล้วก็กลับมาอยู่ในคีย์เดิมได้เฉยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวอ่ะอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์อยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงกับเพลงนี้ก็คือว่าจุดที่มันโดดเด่นจริงๆเลยนะคือเรื่องเมโลดี้กับเรื่องคอร์ดเนี่ยตามปกติอ่ะมันก็ออกมาดีลงตัวอยู่แล้วนะครับเป็นเพลงป๊อปที่ใช้ความเป็นแจ๊สได้อย่างชาญฉลาดเอาผสมประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับแล้วก็มีคอร์ดแบบเซตแบบแจ๊สอยู่เยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นเพลงป๊อปจุดที่มันน่าสนใจจริงๆอีกอย่างหนึ่งของเพลงนี้มันก็จริงๆอีกแล้วนะคือการใช้สเกลเพนทาโทนิกนะฮะเพนทาโทนิกนี่คือสเกลที่สมมติว่าสมมติเราเล่น C สเกล C แต่เราจะไม่เล่นทั้งหมดเราจะตัดตัว4ตัว7ออกไปเหลือแค่นี้ฮะน่ะมันฟังดูเป็นอย่างเงี้ยดูเป็นไทยๆอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยไม่ใช่เจ้าของเพนทาโทนิกนะมันก็เป็นสเกลที่เป็นสเกลสากลซึ่งพอใช้แล้วมันจะให้ความรู้สึกเอเชียมากกว่าคือมันไม่ใช่แค่ไทยที่เรานิยมใช้มันมีญี่ปุ่นมีจีนอะไรที่เขาก็ใช้เพนทาโทนิกเหมือนกันเนี่ยทีนี้พอใช้เพนทาโทนิกปั๊บมันก็ให้ความรู้สึกเอเชียแล้วก็พอผสมกับคอร์ดที่ทางแจ๊สที่มีความอบอุ่นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันให้อารมณ์นอสตัลจิกอ่ะเหมือนแบบระลึกถึงอะไรที่แบบเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างดีเลยทีนี้เนี่ยไอช่วงที่มันใช้สเกลเพนทาโทนิกเดี๋ยวให้ดูมันตรงไหนบ้างเงี้ยท่อนปกติท่อนเวิร์สเนี่ยนี่ก็ใช่หมดเลยนะเนี่ยเพนทาโทนิกหมดเลยเห็นนะเขาไม่เล่น4ไม่เล่น7 1 2 3 5 5 3 6 5 3 2 1เห็นนะเว้นตัว7ไว้นะเนี่ยท่อนเวิร์สใช่แล้วเพนทาโทนิกอีกอันหนึ่งท่อนเวิร์สทั้งท่อนเพนทาโทนิกหมดเลยนะครับเท่นะฮะเท่คือเอามาใช้แล้วผสมผสานกับคอร์ดที่เป็นแจ๊สออกมาได้อย่างเงี้ยสรุปว่าจะพูดว่าเป็นเพลงป๊อปป่ะวะมันก็เพลงป๊อปแหละแต่ว่าวิชาที่ใช้มันแบบมันทะลุป๊อปปกติไปหมดแล้วนะต่อนะคือเพนทาโทนิกในการที่มันมีโน้ตอยู่5อันเนี่ยเราคัดเลือกมาเล่นแค่5โน้ตเนี้ยในเมโลดี้นะแต่ว่าในคอร์ดได้อะไรยังเต็มๆอยู่นะยังครบหมดอย่างเงี้ยมันก็จะได้โทนที่รู้สึกแบบเนิร์นๆหน่อยๆแต่เพราะแบบนึงอ่ะเพราะแบบรู้สึกถึงความนอสตัลจิกความอบอุ่นอะไรเงี้ยความเป็นเอเชียนะครับท่อนเวิร์สทั้งท่อนใช้หมดเลยนะครับพอท่อนพีคอรัสใช้ไหมนี่ยังใช้นี่ยังใช้แล้วพอท่อนนี้อันนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่แล้วโอเคตั้งแต่ตรงนี้ครับไอ้ตรงไอ้ B flat เนี่ยไอ้คอร์ดflat 7เนี่ย flat 7เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช้ละมันเหมือนกับมันทะลุละตรงนี้คือเป็นช่วงที่ใช้สเกลตามปกติที่ไม่ใช่เพนทาโทนิกการกำกับให้มันอยู่ในเพนทาโทนิกเนี่ยอันนี้อยู่ท่อนเวิร์สทั้งหมดแล้วก็ท่อนพีคอรัส2ห้องแรกส่วนห้องหลังนี่คือปล่อยทะลุเห็นไหมเขาไม่ได้ใช้ทั้งหมดเพราะบางทีมันจำเป็นคือบางทีมันเหมือนกับว่ามันถึงท่อนที่แบบมันต้องปลดปล่อยแล้วไงทีนี้โน้ตมันสร้างสีที่อารมณ์ที่ต้องการไม่ได้มันอาจจะต้องแบบอ่ะงั้นก็ต้องใช้โน้ตอื่นเข้ามาเพิ่มละต่อนะท่อนฮุกใช้ไหม
ช้นะเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยโอ้โหใช้เต็มๆเลยอ่ะนี่ก็ยังใช่อ่ะเริ่มมี F มาเริ่มมีตัว4มาไม่ใช่ละแล้วก็มีตัว5อ่ะเริ่มมีตอนหลังๆของท่อนฮุกอ่ะตอนไอคอร์ด G อ่ะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เริ่มมีตัวอื่นแล้วก็มา F มา C7 เนี่ยไอตอนท่อนคอร์ด G เนี่ยมันมีโน้ตตัวอื่นที่ไม่ใช่เพนทอนิกมาช่วยหน่อยเพื่อให้เล่าเรื่องสัมฤทธิ์ผลเนาะไม่งั้นถ้าไม่มีแต่เพนทอนิกอย่างเดียวบางทีมันจะกลายเป็นดูเป็นไทยเดิมอย่างเดียวจริงๆนะอันนี้เขาประยุกต์ได้ดีนะครับเหมือนเดิมนี่วะนี่เริ่มมี F เริ่มหลุดแล้วไม่ใช่เป็นทอนิกแล้วเพราะมี F มี4แสดงว่าตรงเนี้ยมันเริ่มดรามาติกเนี่ยตรงตั้งแต่ D minor ถึง G 7เนี่ยมัน2 5 1เนี่ยมันจุดสรุปอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องการโน้ต F ว่ะถ้ามันไม่ได้มันอาจจะแบบบิวไม่ได้ตรงเนี้ยเขาต้องการมันโน้ต F ที่มันถูกอั้นไว้นะครับมันมาปล่อยในจังหวะที่เหมาะสมอ่ะมันก็เลยสีมันก็เลยต่างออกไปเลยไงเหมือนกับว่าพอทั้งเพลงมามันไม่มีโน้ต F ไม่มีโน้ต4กับโน้ต7ใช่ไหมพอตรงนี้มันมีมันก็เลยแบบรู้สึก power up ขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วนะก็คือว่าอย่างท่อนฮุกเนี่ยมันก็ใช้เพนทอนิกอย่างเดียวเนี่ยไป1 2โอ้โหครึ่งนึงอ่ะฮะครึ่งนึงที่เล่นเพนทอนิกอย่างเดียวแล้วก็มีอีกครึ่งหนึ่งที่มีเป็นสเกลปกติมีโน้ตปกติเข้ามาด้วยตอนที่มันขี้คายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าจริงๆเพลงนี้มันใช้เพนทอนิกแบบเกินครึ่งเพลงอ่ะคือเหมือนกับมันคงแต่งโดยที่จงใจจะใช้เพนทอนิกนี่แหละแล้วก็เอาคอร์ดแบบแจ๊สอะไรเข้ามาสวมกันได้พอดีลงตัวแล้วก็แต่บางจุดที่มันแบบไม่ได้ว่ะมันต้องการโน้ตตัวเนี้ยก็เลยยอมก็ไม่ต้องเพนทอนิกหมดทั้งเพลงก็มีบางจุดที่ต้องใช้ปกติก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยออกมาเลยดูดีน่าสนใจคือเขาไม่ได้ยึดติดกับการว่าต้องใช้เพนทอนิกหมดทั้งเพลงอย่างนั้นมันก็อาจจะมาฟังเป็นแบบเทรดิชันแนลเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่เพลงป๊อปสมัยใหม่แต่นี่คือเพลงป๊อปสมัยใหม่ที่มันสรุปแล้วมันคือการผสมผสานทั้งหมดเลยอ่ะเพนทอนิกก็ใช้ไอคอร์ดแบบแจ๊สก็ใช้ยังมีลูกเล่นแบบอิเล็กทรอนิกอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ครบอะครับมันใช้ครบทุกอย่างที่เป็นความรู้ทางดนตรีที่เป็นแบบอิเลเมนต์เอามาปนกันได้หมดนี่คือเพลงป๊อปสมัยใหม่เป็นอย่างนี้หมดนะฮะก็นี่แหละก็ใครอยากให้ทำได้แบบนี้ก็อยากให้ท่าได้หมดนี่ก็จริงๆก็ต้องเรียนหมดแหละก็ต้องเรียนหมดแหละเพราะว่าถ้าเรียนแบบโดยพื้นฐานปกติตอนแรกถ้าเรารู้แค่คอร์ดธรรมดาวนๆคอร์ด4คอร์ดเนี่ยมันท่าที่ใช้มันก็จำกัดมันก็จะคิดอะไรที่อิสระขนาดนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยงานนี้มันออกมาลงตัวเพราะว่าจริงๆผู้จิคาเซ่ที่ค่อนข้างจะจีเนียสนะเขาเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาผสมกันในเพลงแล้วมันลงตัวเนี่ยอย่างเพลงเนี้ย1คอร์ดแจ๊สนะสองนะเพนทาโทนิกสเกลนะครับ3นะครับมีการแบบเปลี่ยนคีย์อะไรก็ไม่รู้โดยไม่คาดคิดวุบๆอันนี้อาจจะคิดมาจากทางคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ย3อย่างหลักๆเขาเนี้ยน่าสนใจแล้วยังคิดโมทีฟแบบน่าสนใจอีกคือแบบไอตอนที่แบบเล่นแล้วหยุดเล่นแล้วหยุดเนี่ยเจ๋งหมดอ่ะนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงแบบเพลงคุณภาพอ่ะจริงเพลงน้ำดีมากๆนะครับแบบในยุคนี้นะครับถ้าใครจะบอกว่าเพลงยุคนี้ฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่เพราะอะไรอันนี้ผมก็ว่าทุกยุคมีเพลงดีไม่ดีหมดแหละนะมีเพลงทุกแบบแหละในทุกยุคอ่ะแต่ว่าอย่างเนี้ยที่ผมยกมาอย่างของฟูจิคาเซ่เนี่ยคือนี่ตัวจริงของยุคนี้คนหนึ่งอ่ะจีเนียสค่อนข้างจีเนียสเลยนะครับแล้วเพลงก็เนี่ยที่มันดูเหมือนจะง่ายพอเรามาคิดจริงๆแต่ละอย่างเขาแทรกอะไรที่แบบมันน่าสนใจแล้วทำให้เพลงมันฟังดูดีดู power up มาเยอะมากๆนะครับเก่งจริงๆเลยนะโอเคอ่ะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับก็ผมจะพยายามทำตามรีเควสให้ได้มากที่สุดเนาะใครรีเควสอะไรมาก็รอละกันนะรอวันที่ลงคอนเทนต์มันตัดยากนิดนึงมันเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดบางทีผมอาจจะมึนโน้ตได้บ้างก็ขออภัยนะบางทีวิเคราะห์มากๆเขาก็
วันๆอยู่แต่กับเรื่องโน้ตบางทีมันมึนอาจจะมีพิมพ์ผิดพูดผิดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับก็เจอกันครับในคลาสเดอะเรียลโปรดิวเซอร์ได้ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนลึกๆแบบนี้มีลึกกว่านี้อีกเพียบนะครับเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ